จริงผ่านจอจากสถิติในรอบปีที่ผ่านมาของ7วันอันตรายช่วงปีใหม่ได้กลายเป็นที่จับตานะครับหลายจังหวัดไม่อยากมีชื่อติดอยู่ในโพสถิติสูงสุดจึงได้รณรงค์กันทุกวิถีทางนะครับปีนี้ทางรายการของเราได้ส่งทีมงานเฉพาะกิจไปเกาะติดการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบริเวณหัวเมืองใหญ่ๆที่เคยมีชื่อติดโพนะครับเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมและสถิติอันน่าเศร้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับสถิติในการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลกับรถจักรยานยนต์นะครับเกิดจากความประมาทการขับรถเร็วแล้วก็การดื่มสุราส่วนมากก็จะเป็นแขนขาหักนะครับหัวแตกถลอกตามร่างกายแขนหักขาหักหัวกระแทกหมดสติไม่มีชีพจรปั๊มหัวใจความโศกเศร้าและการสูญเสียมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อมีการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากในช่วงเวลานี้ประชาชนส่วนใหญ่จะกลับบ้านไปเลี้ยงฉลองและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆโดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางหลายต่อหลายคนก็ไปถึงจุดหมายแต่บางส่วนก็ไปไม่ถึงเพราะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่กลางถนนแห่งนี้เสียก่อนทั้งที่พวกเขาเหล่านี้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและมันก็ได้กลายเป็นเรื่องปกติที่เห็นกันเป็นประจำอยู่ทุกปีในเจ็บอันตรายเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่หลัง2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณตี4ในช่วง7วันนะครับเพราะว่าสาเหตุก็เกิดจากผู้ที่ไปสังสรรค์แล้วก็เมาสุราแล้วก็ขับรถโดยประมาทก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุความสูญเสียมันเกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันเพราะฉะนั้นถามว่ามันลดลงไหมไม่ได้ลดลงเลยมันมีแต่เพิ่มสูงขึ้นเริ่มเข้าสู่วันแรกของ7วันอันตรายก็เกิดเหตุทันทีที่จังหวัดปทุมธานีขณะที่คุณอนัญญากำลังกลับจากการออกกำลังกายบริเวณถนนหน้าตลาดรังสิตจู่ๆก็มีรถกระบะพุ่งเข้าชนอย่างจังส่งผลให้ศีรษะกระแทกกับฟุตบาทข้างทางทำให้เธอเสียชีวิตทันทีสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ครอบครัวของเธอเป็นอย่างมากซึ่งทางคู่กรณีของเธอก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบถัดมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีความสูญเสียก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งนับวันก็ยิ่งมีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเมาสุราแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะบวกกับการขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนดเอาไว้ซึ่งก็สรุปได้ว่าอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2561เกิดอุบัติเหตุขึ้น 3,841 ครั้งมีผู้เสียชีวิต423รายมีผู้บาดเจ็บ 4,000 กับอีก5คนซึ่งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือจังหวัดอุดรธานีส่วนจังหวัดที่ไม่มีเลยมี7จังหวัดคือจังหวัดชัยนาทจังหวัดนครนายกจังหวัดนราธิวาสจังหวัดน่านจังหวัดยะลาจังหวัดระนองและจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อให้คลายความสงสัยข้อต่างๆนานาว่าทำไมจังหวัดนครราชสีมาถึงมีการเสียชีวิตมากที่สุดเราส่งทีมงานเฉพาะกิจลงไปยังในพื้นที่เพื่อหาคำตอบกันครับครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางสู่ประตูอีสานนะครับขากลับขาออกจากกรุงเทพสู่เข้าหลายๆจังหวัดนะครับในทางภาคอีสานและยังเป็นจากทางภาคอีสานเนี่ยเข้าทางภาคกลางและภาคเหนือครับผมซึ่งพฤติกรรมการขับรถของเส้นทาง201นะครับมันเป็นถนน4เลนผู้ขับขี่น่ะจึงใช้ความเร็วในการเดินทางนะครับมันเกิดอันตรายมีความเสี่ยงมากครับผมเพื่อให้อุบัติเหตุและยอดการเสียชีวิตลดลงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการเตรียมการวางแผนโดยแบ่งกำลังออกเป็นจุดๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและช่วยให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิครับเพราะยิ่งกวดขันกันมากขึ้น
แต่กำลังก็ยังไม่พอเท่ากับคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรบวกกับรถที่สัญจรไปมาตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จังหวัดนครราชสีมาจึงกลายเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุดในช่วงเทศกาล7วันอันตรายปีใหม่นี้สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะครับเส้นทาง201ส่วนใหญ่เป็นรถนั่งส่วนบุคคลนะครับรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับเกิดจากความประมาทการพักผ่อนน้อยแล้วก็มีการมึนเมานะครับและมีการขับรถเร็วอีกหนึ่งจังหวัดที่มีช่วงเทศกาลทีไรก็มักจะมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมากทุกปีเนื่องจากสภาพอากาศที่นี่ดีเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมากยิ่งจำนวนรถที่มีมากขึ้นจำนวนอุบัติเหตุก็ยิ่งมีมากขึ้นตามไปซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะที่สุดในบ้านของเราครับแล้วในแต่ละปีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้างครับปีที่ผ่านมาก็หนักพอสมควรครับเยอะแล้วปีนี้เนี่ยตัวน้องเองน้องคิดว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับน่าจะน้อยกว่าครับเพราะว่าตำรวจเขาเคยคาดมาหลังจากที่ยอดสถิติของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในรอบปี2560ที่ผ่านมาสูงเป็นอันดับที่2รองจากจังหวัดอุดรธานีในปีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมมือกันวางแผนแบ่งกำลังออกเป็นจุดๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้เดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนก็จะได้ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยก็ส่วนมากก็จะเป็นแขนขาหักนะครับหัวแตกถลอกตามร่างกายเบื้องต้นประมาณนี้อุบัติเหตุหนักๆนี่พอมีไหมครับก็มีครับชนแขนหักขาหักหัวกระแทกหมดสติไม่มีชีพจรเนี่ยความพอใจยอดสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561ในปีนี้พบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเทียบสถิติของการเดินทางปีนี้ประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เริ่มที่จะให้ความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรมากขึ้นครับถึงแม้ว่ายอดสถิติของการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้จะลดลงแต่ความสูญเสียก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนะครับมันคงจะดีกว่านี้แน่ถ้าทุกคนช่วยกันเคารพกฎหมายช่วยกันแบ่งเบาเจ้าหน้าที่ด้วยการไม่ฝ่าฝืนเพียงเท่านี้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆก็อาจจะลดลงจนเหลือตัวเลขเป็นปกติและเจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้มีเวลาอยู่สังสรรค์กับครอบครัวบ้างเหมือนกับพวกเราอย่างไรล่ะครับฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางนะครับให้ขับรถด้วยความไม่ประมาทมีสติพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางนะครับเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายทั้งรถยนต์นะครับในการเดินทางให้พร้อมเดินทางให้ถึงที่หมายการใช้ถนนต้องมีความเมตตาเผื่อแผ่กันมีน้ำใจต่อกันในการขับรถแล้วก็ครับมีการเคารพกฎจราจรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต่างๆสถิติที่เกิดขึ้นนี้นั้นสามารถลบล้างได้นะครับถ้าหากว่าทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นความสูญเสียก็จะลดน้อยลงนะครับและอย่างจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเหล่าอาสาที่ต้องคอยมาปฏิบัติหน้าที่ยามมีเหตุด้วยครับลดความเสี่ยงหยุดพฤติกรรมอันตรายWe'll be right back.
จริงผ่านจอ